วยออนไลน์รายได้หลักล้านกับคอร์สฝึกอบรมผ่าน eBay ฟรีทุกวันเสาร์สนใจลงทะเบียนได้ที่02-539-5512หรือทาง www.wisethailand.com กลับมาผ่านโลกอีคอมเมิร์ซกันนะคะอย่างที่เกริ่นไปค่ะว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปสร้างเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าบนโลกออนไลน์กันนะคะกับกูรูทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้เป็นประจำเลยนะคะท่านแรกคุณไพรัชศรีนครินทร์หรือว่าอาจารย์โจค่ะประธานจากชมรมคนรักอีเบย์นะคะและอีกท่านหนึ่งคุณกฤษณะขวัญแพรหรืออาจารย์ต๋องนะคะกรรมการผู้จัดการจากบริษัทไวซักเซสจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแน่นอนค่ะว่าวันนี้เราคงจะต้องถามนะคะถึงเรื่องที่หลายๆคนคงอยากจะรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์นะคะคือทำธุรกิจออนไลน์มันก็ต้องมีเว็บไซต์ใช่ไหมคะต่างขึ้นมาถามเลยดีกว่านะคะเรียนถามอาจารย์ต๋องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำเว็บไซต์มันต้องทำยังไงคิดต้องแบบกระบวนการอะไรขึ้นมาก่อนถึงจะทำขึ้นมาได้อันดับแรกเราก็ต้องเราจะทำเว็บไซต์มาเพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนครับว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยเป็นใครค่ะนะครับพอเราได้กลุ่มลูกค้าเนี่ยเป็นคนช่วงอายุไหนหญิงหรือชายนะครับพอได้คอนเซ็ปต์ตรงนี้มาคร่าวๆเนี่ยนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยควรจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะนะครับควรจะออกมาเพราะว่ากลุ่มคนพวกนี้ก็จะชอบรูปแบบสีสันหรือว่าเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่แตกต่างกันไปค่ะนะครับแล้วก็ประกอบกับสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยนะครับมีลักษณะแบบไหนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลกับภาพลักษณ์ของเว็บไซต์เป็นหลักนะครับพอเราได้แนวตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็ต้องเอาแนวคิดตรงนี้นะครับในเอามาทำให้เป็นรูปร่างเป็นรูปแบบร่างขึ้นมานะครับก็โดยวิธีการถ้าเกิดสมมติว่าทางเจ้าของเว็บไซต์มีความรู้ในการสร้างเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับก็มาถึงเรื่องการออกแบบนะครับออกแบบเสร็จปุ๊บก็ต้องมาทำการจากแบบที่เราทำเหมือนสร้างบ้านนะฮะจากแบบที่เราทำปุ๊บก็ต้องมาทำลงนะครับให้มันเป็นเว็บไซต์เป็นไฟล์ข้อมูลนะครับพอมีไฟล์ข้อมูลมีไฟล์ภาพไฟล์ตัวหนังสือเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องไปไว้ในบนอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่เราจะมีเว็บไซต์สิ่งที่ต้องมีตามมาคือเราก็ต้องมีชื่อของเว็บไซต์อันนี้ต้องคิดตั้งแต่อันดับแรกๆเลยจะได้ดูว่ามันมีคนใช้ไปหรือยังใช่ครับนะครับไปตั้งชื่อเว็บไซต์ซึ่งชื่อเนี่ยนะครับทุกเว็บไซต์ทั่วโลกจะต้องไม่ซ้ำกันเลยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นเว็บไซต์ที่เกิดใหม่ๆเนี่ยชื่อที่บางทีชื่อที่เราอยากจะได้เนี่ยอาจจะไม่มีแล้วค่ะหรือมันต้องชื่อยาวมากใช่ไหมคะใช่ครับนะฮะต้องชื่อยาวมากหรือบางทีอาจจะไม่ได้ .com ต้องเป็น .อย่างอื่นเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้นะครับพอเราเลือกชื่อเว็บไซต์แล้วเราก็ต้องไปติดต่อบริษัทผู้ให้บริการนะครับเพื่อทำการลงทะเบียนชื่ออันนี้นะครับว่าเป็นชื่อของเว็บไซต์เรานะครับพอเรามีชื่อแล้วนะครับเราก็ต้องเอาไฟล์ข้อมูลหรือเจ้าเว็บไซต์ที่เราสร้างเนี่ยนะครับรูปภาพต่างๆนะครับข้อมูลหนังสือเนี่ยไปไว้บนอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีผู้ให้บริการอีกเช่นเดียวกันที่ให้รับบริการเอาไฟล์ข้อมูลนี้ไปวางไว้บนอินเทอร์เน็ตนะครับนี่ฮะก็เป็นภาพกว้างๆว่าในการที่เราจะมีเว็บไซต์นะครับก็คืออันดับแรกก็คือเราต้องทำการออกแบบเว็บไซต์เราก่อนนะครับวางแบบวางโครงสร้างว่าเราเว็บไซต์ของเราจะต้องรูปร่างหน้าตาแบบไหนใช่กลุ่มคนมูดแอนโทนเขาเรียกแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องว่ามันจะเป็นยังไงตอบสนองกลุ่มเป้าหมายของเราหรือเปล่าใช่ครับแล้วก็เลือกชื่อนะครับซึ่งชื่อเนี่ยนะยิงเลือกมีผลมากๆกับการที่ต่อไปเราจะไปทำการโปรโมทหรือการโฆษณาหรือทำให้คนติดหูในชื่อนี้นะครับแล้วก็พอมีชื่อก็ไปเช่าพื้นที่ในการเอาข้อมูลพวกนี้ไปวางไว้นะครับนี่คือคร่าวๆในการที่เราจะมีเว็บไซต์ค่ะครับผมนี้ก็แสดงว่าการที่มีเว็บไซต์อย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยคือเราไปฝากให้เขาทำก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าถ้ามีความรู้คือจะสร้างขึ้นมาเองก็ได้แต่ว่าก็ต้องมีค่าใช้จ่ายพอสมควรเหมือนกันถูกต้องใช่ไหมคะอย่างนี้ถามอาจารย์โจค่ะว่าจริงๆแล้วการสร้างเว็บไซต์อย่างนี้เนี่ยมันมีทางเลือกที่จะเป็นตัวช่วยอะไรไหมคะจะได้แบบสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นใช่ครับก็มีการพัฒนาเรื่องนี้มาเป็นระยะนะครับอย่างในโลกของอีคอมเมิร์ซอย่างใน eBay ที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้นะครับก็มีตัวช่วยนะครับอย่างที่ผมนำเสนอขึ้นมาในจอเนี่ยนะครับเป็นตัวช่วยที่ว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์กฤษณะพูดมาทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีตัวช่วยอย่างเว็บไซต์ที่ชื่อว่า octiva.com นะครับปรากฏว่าเป็นเว็บไซต์ที่สามารถที่จะนำเสนอสร้างเว็บไซต์ของตัวเองภายใน1นาทีโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้เลยที่เห็นอยู่หน้าจอคือเว็บไซต์ octiva AUCTIVA เนี่ยนะคะ octiva.com ตรงนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเช่าพื้นที่ในอินเทอร์เน็ตหรือว่าไม่ต้องออกแบบเพราะว่า eBay เนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาให้คนทั้งโลกเนี่ย
ทำได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นจะต้องมีตัวช่วยตรงนี้นะครับก็อย่างเช่นตัวอย่างนะครับวันนี้ผมยกตัวอย่างว่าผมปกติก็มีสินค้าผมบางตัวก็เป็นอย่างเช่นตัวนี้นะครับเนาะก็คือกีวีนะครับกีวีขัดรองเท้าขัดรองเท้านะครับผมจะสร้างให้กลายเป็นเว็บไซต์ขายกีวีภายใน1นาทีได้ยังไงนะครับดูเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับพอเราใส่เจ้าข้อความลงไปด้านบนเสร็จนะครับเราก็ซึ่งตรงนี้เราสามารถหาได้จากข้างหลังกระปุกได้นะครับข้อความต่างๆเหล่านี้รายละเอียดต่างๆนะครับเราก็สามารถแล้วก็เราก็เข้าไปเขียนคำบรรยายต่างๆนะครับจริงๆเราไม่ได้เขียนเยอะเลยแค่เขียนว่ามันมีน้ำหนักอะไรยังไงนะครับเป็นรุ่นไหนนะครับสีอะไรนะครับเนาะแล้วก็ส่วนที่สำคัญในการสร้างเว็บไซต์ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเรื่องราวเรื่องของเรื่องราวในการนำเสนอโอเควีก็ต้องมีเรื่องราวมีเรื่องราวครับ อย่างเรื่องราวเนี่ยนะครับเราควรจะถ้าเกิดว่าเป็นของพื้นๆเราอาจจะหาใน Google ก็ได้นะครับเรื่องราวต่างๆแล้วสังเกตดูนะครับคนที่ขายดีใน eBay เนี่ยจะเป็นคนที่มีเรื่องราวดีๆเยอะมากนะครับเนาะอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องรางของขลังไทยนะครับคุณรู้ไหมครับอย่างพวกที่เป็นเสื้อยันอะไรต่างๆเนี่ยเขากล้าเขียนเลยนะครับว่าอันนี้เนี่ยต้องท่องคาถาก่อนนะฮะท่องคาถาเสร็จแล้วเนี่ยต้องมีการเคยไปลองยิงแล้วไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ต้องแล้วแต่ผู้ชมด้วยนะฮะต้องวิจารณญาณวิจารณญาณด้วยนะฮะต้องเป็นคาถาภาษาอังกฤษด้วยอะไรทำนองเป็นคาราโอเกะต้องให้คาราโอเกะไปอะไรอย่างเงี้ยของเราก็เหมือนกันนะครับสมมติเราจะขายกีวีเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะบอกถึงเรื่องว่าเอ๊ะทำไมคุณต้องมาซื้อฉันก็ได้นะครับเรื่องราวของกีวีเสร็จปั๊บเราอาจจะบอกว่าเออเราเนี่ยนะเป็นผู้ขายที่ได้รับคำชมเชยมาตลอดนะครับเนาะมีลูกค้ากี่ร้อยรายแล้วนะครับเนาะแล้วเราก็มีคำชมเชยมีนักเรียนผมนะครับเพิ่งขายเป็นชิ้นแรกเลยนะครับเอาชิ้นนี้ไปขายแล้วเขียนไปในคำบรรยายเลยนะครับบอกว่าทำไมคุณต้องซื้อฉันเพราะฉันไม่เคยโดนต่อว่าจากลูกค้ามาก่อนเลยเพราะว่าฉันไม่เคยขายชิ้นแรกก็มีเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใส่เรื่องราวลงไปในตัวสินค้าได้นะครับอันนี้เป็นสีสันที่ใน eBay เนี่ยคุยกันมากเลยนะครับว่าสามารถทำให้ก็จำเป็นใช่ไหมคะในมุมมองอาจารย์โจอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าอย่างนี้ครับเราอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์กฤษณะว่าก็คือว่าเราอาจจะทำหน้าจอของเราเนี่ยให้มีภาพเนี่ยสมกันกับตัวสินค้าของเราด้วยนะครับเพราะว่าใน Octiva เนี่ยนะครับเราสามารถสร้างเว็บไซต์สวยๆได้เลยนะครับภายใน1นาทีเป็นเฟรมต่างๆสมมุติว่าผมเลือกเฟรมนี้นะครับสังเกตดูนะครับพอผมเลือกปั๊บเนี่ยเครื่องจะมาถามผมทันทีเลยนะครับว่าคุณชอบไหมเฟรมนี้เพราะว่าเราใส่รูปสินค้าไปแล้วก็ไปดูว่าตรงนี้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการสร้างเว็บไซต์เลยนะครับเลือกเลยคลิกง่ายเพราะว่าใน eBay เนี่ยเขาสร้างให้คนทั้งโลกใช้นะครับเพราะอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะครับผมก็เซฟเลยสมมุติผมอยากได้หน้าแบบนี้นะครับ eBay ทางนี้ก็บอกว่าโอเคนะครับแล้วผมสามารถที่จะนำเสนอขึ้นไปได้เลยนะครับในเวลาเพียงแค่นาทีเดียวดูอันนี้นะครับถ้าเกิดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าคนทั้งโลกทำได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านอินเทอร์เน็ตมากนักเดี๋ยวนะครับคือลงขายแล้วนะนี่ขายนี่เริ่มแล้วนะครับนะครับคำพูดข้างบนเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะหายากจริงๆเราไปเอามาจากหลังกระปุกก็ได้นะครับหลังสินค้าเราก็มีเยอะนะครับครับแล้วก็ภาพเนี่ยใช้กล้องดิจิตอลธรรมดาทำไมผมต้องมีเหรียญอันนั้นมาเทียบด้วยนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าขนาดกระปุกประมาณนี้นะเวลาเราขายไปลูกค้าจะได้ไม่ตกใจว่าเอ้ยทำไมกระปุกคุณเล็กกว่าที่บ้านฉันอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราบอกเมืองไทยเราขายกระปุกแค่นี้แหละนะครับนะแล้วคำบรรยายก็จะตามมาอยู่ด้านล่างนะครับลูกค้าก็จะรู้ว่าอ๋อทำไมต้องซื้อฉันทำไมสินค้าชิ้นนี้เป็นสีดำนะไม่ใช่สีน้ำตาลนะอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของว่าเวลาคุณชำระเงินข้างล่างคุณชำระเงินนะครับคุณจะต้องจ่ายผ่านอะไรบางตัวเล็กไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะครับเราก็พอให้ข้อมูลลูกค้าเสร็จเนี่ยนะครับเราก็นำเสนอขึ้นไปเลยง่ายแป๊บเดียวค่ะคือมันเป็นแพลตฟอร์มให้เราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นรายละเอียดเยอะมากเลยแต่บางส่วนก็เป็นส่วนที่เขาทำไว้ให้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือรายละเอียดของสินค้าแล้วก็รูปสินค้าของเราสิ่งที่ผมทำอยู่เป็นประจำก็คือถ่ายภาพสินค้านะครับแล้วก็นำเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เหมือนกับที่เราแอดแท็กไฟล์ใน Yahoo Hotmail Gmail เรานะครับแล้วก็แนบไฟล์ไปแล้วก็ตรงนี้ผมว่าถ้าสำหรับคนใหม่ๆนะครับที่เข้ามาเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยผ
ผมว่าใช้เวลาไม่น่าเกิน15นาทีค่ะนะครับฉะนั้นแล้วถ้าดูในเรื่องของเวลามันประหยัดได้เยอะอยู่แล้วล่ะนะคะแต่ถ้าดูในแง่ของเทียบกันกับการที่เราใช้รูปร่างหน้าตาเว็บไซต์ที่สวยงามนะคะกับหน้าตาปกติอะไรเงี้ยมันจะมีแรงจูงใจที่ต่างกันไปด้วยไหมคะอาจารย์ตองอ๋ออันนี้มีผลแน่นอนนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าสินค้าที่เราขายเป็นสินค้าเกี่ยวกับแฟชั่นนะครับสินค้าเกี่ยวกับแฟชั่นหรือว่าพวกเครื่องประดับหรือว่าถ้าเรานึกว่าเราเดินเข้าไปในร้าน2ร้านที่แตกต่างกันนะครับร้านหนึ่งตกแต่งสวยงามมากเลยนะครับดูแสงสีทำให้ของในร้านได้ดูสวยมากกว่าปกติอย่างเงี้ยมันก็เกิดทำให้คนเดินเข้าไปในเกิดอารมณ์อยากจะซื้อไอ้ของชิ้นนั้นก็สวยชิ้นนี้ก็สวยแต่ในอีกร้านหนึ่งเนี่ยแต่งแสงก็ทึมๆนะครับทาสีร้านก็ดูไม่ทันสมัยเลยแต่ขายของแฟชั่นอย่างเงี้ยนะครับอารมณ์คนซื้อก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งไปเลยค่ะซึ่งตัวนี้มีผลมากแล้วอย่างที่อีกเรื่องนึงที่อาจารย์โจบอกเรื่องสตอรี่หรือเรื่องราวของสินค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านค้าใน eBay หรือว่าเป็นร้านค้าในเว็บไซต์ที่เราสร้างเองนะครับไอ้เจ้าสตอรี่นี่มีผลอย่างมากนะครับใน eBay ก็มีผลให้คนที่เข้ามาอ่านตัดสินใจซื้อในเว็บไซต์เนี่ยนะครับเวลาที่ Google มันหานะครับมันเข้ามาอ่านเนื้อหาในเว็บไซต์เราแล้วไปแสดงผลในอันดับการค้นหาเนี่ยมันก็จะจัดอันดับความสำคัญตามเรื่องราวที่เราเขียนนะครับว่ามันเจอคีย์เวิร์ดเนี้ยในหน้าเว็บไซต์เรามากน้อยแค่ไหนอ๋อคือเราเขียนไปเยอะคีย์เวิร์ดมันก็อาจจะเยอะก็ได้ในการแสดงผลใช่ครับก็จะมีผลในการจัดอันดับที่จะไปอยู่ในอันดับที่ดีกว่าเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาน้อยๆนะเพราะอันนั้น Google ก็จะมองว่ามันเว็บอะไรมีอยู่ไม่กี่หน้าหรือมีเนื้อหาอยู่ไม่กี่บรรทัดเองนะครับเหมือนร้านค้าที่เข้าไปแล้วมีสินค้าอยู่ 2-3 ชิ้นกับร้านค้าที่มีสินค้าเป็น10ชิ้นหรือเป็น100ชิ้นความน่าดูมันก็ต่างกันแหมนึกถึงที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเวลาเข้าไปนี่เขามีป้ายติดกันเต็มร้านเลยนะคะบอกว่าคุณสมบัติสินค้าเป็นยังไงคือสินค้าน่าสนใจอยู่แล้วแหละแต่ป้ายนี่เยอะมากเลยก็คล้ายๆกันนะคะกับศิลปะในการบอกนะคะเรื่องราวของสินค้าค่ะทีนี้การที่มีตัวช่วยต่างๆนะคะมีแพลตฟอร์มมาให้เรียบร้อยค่าใช้จ่ายมันเยอะไหมคะเราต้องเสียหรือเปล่ากับคนที่ทำธุรกิจใน eBay ครับอย่างที่ผมใช้อยู่ในออคติว่าเนี่ยก็เดือนนึงประมาณ300บาทไม่จำกัดจำนวนชิ้นด้วยนะครับแล้วก็มีอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์กฤษณะว่าก็ถูกต้องนะครับก็คือมีหน้าร้านแล้วแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของหน้าร้านเราจะเป็นยังไงให้เลือก 1,700 แบบนะครับโดยที่เราเลือกได้เลยนะครับว่าจะออกมาเป็นแนววัยรุ่นหรือว่าแนวเป็นของขลังหรือว่าแนวมาเป็นของสะสมนะครับภายใน1นาทีสามารถเลือกได้เลยอุ๊ยแต่ว่าเป็นคนทำธุรกิจ eBay เนี่ยนะคะบางทีสินค้าก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันหน้าร้านเราเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนโทนสีอะไรต่างๆได้หมดเลยครับนะคะผมให้เทคนิคไว้อีกนิดนึงนะครับคืออย่างนี้ครับเวลาเราเปิดร้านใน eBay เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าร้านนึงขายของแนวหนึ่งเนี่ยคนจะนิยมมากกว่าเพราะว่าเหมือนกับเราไปซื้อคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเราเปิดเข้าไปร้านคอมพิวเตอร์มีพรินเตอร์มีคอมพิวเตอร์ขายเราก็รู้สึกว่ามั่นใจว่าร้านเนี้ยเขาจะดูแลเราได้อย่างดีแต่ถ้าเกิดว่าเชี่ยวชาญในด้านนี้ไปเลยค่ะเกิดเราเดินเข้าไปในร้านคอมพิวเตอร์แล้วปรากฏว่าเอ๊ะไปเจอขายผลไม้กระป๋องด้วยเอ๊ะยังไงซะแล้วดูแล้วแปลกๆไปถึงเจอขายรองเท้ามือสองด้วยท่าทางว่าจะไม่ไหวแล้วก็ออกเลยดีกว่าอะไรอย่างนี้เหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าสไตล์ของผมอยากจะจับทุกอย่างเข้ารวมในร้านเดียวกันเลยได้เลยอย่างนั้นสามารถทำได้ครับผมเหมือนเข้าร้านขายเครื่องรางของขลังแล้วเจอเฟอร์บี้อย่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เข้าพวกมันก็ดูไม่น่าเชื่อถือนะคะก็ต้องเป็นเทคนิคนะคะที่แล้วก็บอกให้กับผู้ที่แหมสนใจเป็นนักเรียนของอาจารย์โจเองนะคะก็บอกกันไปแต่ถ้าคนที่ฟังแบบนี้แล้วกลัวหรือเกินว่าจะเปิดเว็บไซต์ได้ยังไงนะคะให้คนมาสนใจก็มีตัวช่วยอย่างที่บอกกันไว้นี้นะคะซึ่งจริงๆมันก็ประหยัดกว่าใช่ไหมคะในการที่เราไปเปิดเว็บไซต์เองไปตั้งเหมือนคล้ายๆเป็นโดเมนเองต่างๆตรงนั้นถึงแม้ว่าเขาจะมีตัวช่วยระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ก็อาจจะใช้ eBay นี้เป็นทางลัดครับขอเสริมนิดนึงครับทุกวันนี้ผมยังเขียนเจ้าเว็บไซต์ไม่เป็นเลยนะครับ HTML เนี่ยนะครับรู้ว่าเป็น HTML แต่ไม่รู้ว่าทำยังไงเริ่มยังไงนะครับก็ยังสามารถทำได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย eBay สร้างมาเพื่อสำหรับคนธรรมดาสามารถทำได้นะครับสิ่งที่หลายคนติดอยู่เนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าจริงๆแล้ว eBay ได้เจอปัญหาอย่างนั้นมาแล้วแล้วก็เข้าไปแก้แล้วครับ
นะคะก็เป็นหลักการคล้ายๆกันนะคะสำหรับคนที่บอกว่าอยากจะมีหน้าร้านไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะต่างๆบนโลกออนไลน์เป็นลิงก์ของเรานะคะบนโลกออนไลน์ก็เหล่านี้มีตัวช่วยนะคะมีกลยุทธ์เทคนิคต่างๆมาบอกกันแล้วบางคนบอกว่าอยากจะเริ่มง่ายๆก็เข้าไปสมัครนะคะทำล็อกอินเป็นชื่อตัวเองต่างๆเนี่ยใน eBay ก็ได้นะคะส่วนที่บอกว่าจะลงสินค้ายังไงเมื่อสักครู่ก็บอกไปแล้วนะคะเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกของ octiva.com ก็ได้นะคะก็จะเสียตังค์เล็กน้อยนะคะอันนี้ทำได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกเลยหรือเปล่าคะตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกเลยค่ะครับผมตั้งแต่ชิ้นแรกเลยด้วยซ้ำตั้งแต่ชิ้นแรกก็ทำได้นะคะไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรแต่ว่าถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะสนใจนะคะที่จะมีข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านั้นค่ะเกี่ยวกับการขายสินค้าบนโลกออนไลน์ก็จะมีการอบรมให้ฟรีนะคะของชมรมคนรัก eBay ที่มีประจำทุกวันเสาร์ครั้งต่อไปค่ะคอร์สอบรมรวยด้วย eBay จะมีขึ้นในวันที่16มีนาคมนะคะอาจารย์ตองรายละเอียดเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับก็3รอบเช่นเดิมนะครับแต่ว่าต้องขอเสริมนิดนึงว่าช่วงนี้ท่านไหนที่ลงทะเบียนมาแล้วให้รีบมานิดนึงนะครับเพราะว่าตั้งแต่เราออกรายการนี้เป็นต้นมาเนี่ยเราเรียกว่าเต็มล้นบางทีมีล้นทุกรอบเลยใช่ครับแล้วก็คือเรามีรับลงทะเบียนเราจะมีเผื่อไว้นิดนึงแล้วบางสัปใช่ครับก็เผื่อเช่นสมมติว่าห้องเรารับได้100คนเนี่ยเราจะเปิดรับลงทะเบียนสัก130เดี๋ยวบางท่านเปลี่ยนใจไม่มาแต่ว่าบางรอบเนี่ยมีคนที่สละสิทธิ์น้อยห้องก็จะแน่นหรือเลื่อนนิดนึงนะครับก็ท่านที่มาร่วมงานเนี่ยก็อยากให้มาเร็วนิดนึงจะได้มีที่นั่งได้สะดวกหน่อยนะครับค่ะ3รอบนะคะที่เรียนไปรอบแรกเริ่มเวลา9ใช่ครับการการสายจนถึงเที่ยง 12:00 นนะครับ30นาทีนะครับรอบที่2เริ่ม 14:00 นจนถึง 17:00 นนะครับแล้วก็รอบที่3นะครับรอบค่ำเริ่มเวลา 18:00 นถึง 20:30 นนะครับในวันเสาร์ครับผมที่ภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT จตุจักรนะครับเดินทางมาสะดวกมากครับมาถ้ามารถไฟฟ้าใต้ดินก็ลงสถานีสวนจตุจักรนะครับถ้ามา BTS ก็ลงสถานีหมอชิดค่ะเพราะถ้าขับรถไปก็มีบริเวณที่จอดรถใช่ไหมคะถ้ามารอบเช้าแนะนำให้จอดลานจอดหมอชิดได้ถ้ามารอบบ่ายรอบเย็นต้องจอดที่สถานีลาดพร้าวนะครับเพราะอาคารจอดรถจะสะดวกกว่านะครับเพราะว่ารอบบ่ายรอบเย็นเนี่ยลานจอดรถจะแน่นมากนะครับแล้วจะอาจารย์ที่จอดรถจนทำให้มาสายเอาเข้ามาเรียนกับเราไม่ทันอาจารย์ทัศนะนิดนึงครับตรงสถานีลาดพร้าวเนี่ยเป็นตึกจอดแล้วจอดใช่ไหมครับแล้วก็ต้องลงรถไฟฟ้ามาอีก2ป้ายนะครับถึงจะไปที่สัมมนาของเราได้เพราะเป็นเทคนิคนะคะที่ต้องทำเพราะว่าคนสนใจเยอะจริงๆตอนนี้มีหลายคนโทรมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยการจราจรแบบค่อนข้างลำบากก็ต้องใช้วิธีนี้แต่ทราฟิกเยอะนะคะในการอบรมของเราก็ดีนะคะที่มีถึงแม้ว่าจะ3รอบต่อวันแล้วนะคะก็ยังมีคนเต็มอยู่ยังไงก็มาแสดงความจำนงนะคะสำรองที่นั่งกันไว้ก่อนดีกว่าค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะที่ขึ้นหน้าจอ02-539-5512ค่ะอีกหมายเลข102-932-5257นะคะรวมไปถึงค่ะเรามีเว็บไซต์นะคะที่จะให้รายละเอียดwisethailand.com นะคะเข้าไปได้แล้วก็แถมให้ด้วยค่ะสำหรับผู้ที่บอกว่าอยากจะลงทะเบียนออนไลน์นะคะแล้วก็อบรมออนไลน์ที่เรียกว่าเป็น eBay Delivery ของเรานะคะก็เข้าไปในเว็บไซต์ wisethailand.com นี่แหละก็จะรับจำนวนเพิ่มมากขึ้นหรือยังคะตอนนี้ยังเป็น100อยู่ครับ100ท่านเรียกว่าแต่กำลังจะขยายเร็วๆนี้แหละครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่พอเริ่มเต็มทุกครั้งก็จะขยายนะคะก็ลงทะเบียนรับนะคะตัวล็อกอินพาสเวิร์ดต่างๆที่จะเข้าไปเรียนออนไลน์กับเราได้ไม่ต้องมาถึงสถานที่นะคะหรือว่าจะเข้าไปนะคะดูรายละเอียดต่างๆใน Facebook สอบถามก็ได้ค่ะที่ facebook.com/whitesuccessclub นั่นเองนะคะจริงๆแล้วก็จองกันไว้นี่ล่วงหน้าเลยก็ดีนะคะก็คือไม่ต้องรอให้ถึงใกล้ๆวันนะคะก็คือต้นสัปดาห์ก็คงจะจองได้แล้วนะคะคงประมาณวันพฤหัสก็จะเต็มแล้วใช่ครับค่ะอะไรค่ะเจอกันอีกทีวันเสาร์ที่16มีนาคมนะคะก็ไปถามกันสดๆเลยนะคะมีอะไรสงสัยนะคะถามกับกูรูกันได้เลยวันนี้ต้องขอพระคุณนะคะทางด้านของอาจารย์ต๋องนะคะคุณกฤษณะขวัญแพทางด้านกรรมการผู้จัดการของบริษัทไวซักเซสจำกัดนะคะเดี๋ยวอาจารย์โจอยู่กับเราต่อขอบคุณอาจารย์ต๋องค่ะสวัสดีค่ะอะไรค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะมีตัวแทน2ท่านค่ะที่จะมาแชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์มาฝากกันนะคะดูซิว่าเรื่องราวเขาจะมีความน่าสนใจแค่ไหนค่ะ